ค่ะกล่าวโดยสรุปนะคะในส่วนของกรณีศึกษาการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ตรงนี้นะคะกระบวนการวิธีการหรือรูปแบบการเรียนรู้นะคะก็จะมีเป้าหมายเพื่อการสร้างสรรค์ส่วนมากก็จะเริ่มจากกระบวนการที่แสวงหาที่เกิดจากความต้องการนะคะของตัวผู้เรียนเองการแสวงหาการรับความรู้ส่งผลเป็นการเรียนรู้ที่ตกผลึกความรู้นะคะซึ่งกระบวนการความคิดต่างๆนี้นะคะก็อาจจะเกิดขึ้นจากการเรียนรู้ที่จากการหาคำตอบในสิ่งที่ตนเองอยากรู้เองนะคะเป็นการทำวิจัยหรือเป็นโครงงานต่างๆนะคะซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะก็ถือว่าเป็นผลลัพธ์ของการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์นั่นเองนะคะโดยถ้าย้อนมองย้อนไปนะคะถ้าเป็นกระบวนการสอนแบบเดิมเนี่ยยังเป็นลักษณะของการฟังบรรยายนะคะก็คงไม่สามารถที่จะส่งผลให้คนคนนึงเนี่ยก้าวเข้าสู่การเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ในศตวรรษที่21ได้นะคะดังนั้นหากเราทราบกระบวนการนะคะและก็ต้องตกผลึกนะคะในเรื่องใดเรื่องนึงแล้วนั้นเราก็จะสามารถนำข้อมูลสารสนเทศหรือแนวทางการพัฒนาปรับปรุงมาใช้เพื่อทำให้เกิดผลผลิตที่สมบูรณ์ที่สุดได้เช่นเดียวกันนะคะท้ายที่สุดนี้นะคะผลงานที่สร้างสรรค์มันไม่ใช่แค่เพียงการอธิบายถึงการพัฒนาแค่ตัวบุคคลใดบุคคลหนึ่งเท่านั้นนะคะแต่มันเป็นการอธิบายได้ถึงการพัฒนาในวงกว้างเพราะว่าใน1คนถ้าเกิดการสร้างสรรค์เกิดขึ้นแล้วนะคะก็จะมีการพัฒนานวัตกรรมและก็ความคิดในวงกว้างซึ่งจะแผ่ขยายออกไปในทิศทางบวกนะคะทั้งสังคมและประเทศชาตินะคะเพราะฉะนั้นถ้าเริ่มต้นจากตัวเราเองนะคะเริ่มการตระหนักรู้นะคะแล้วก็ปลูกฝังให้เราเองเนี่ยเริ่มเป็นคนที่คิดว่าเอ๊จะทำยังไงให้มีการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์อยู่ตลอดเวลาหรืออยู่ในทุกๆเรื่องในชีวิตของเราเองนะคะก็จะทำให้กระบวนการเรียนรู้นี้นะคะเกิดขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติแล้วก็จะสามารถปรับเปลี่ยนสังคมให้มันดีขึ้นได้นะคะส่วนหนึ่งส่วนสำคัญนะคะเราต้องมองว่าการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์นี้มันจะอยู่กับเราไปอีกนานนะคะแล้วเราเองก็จะต้องเห็นด้วยว่ามันเป็นสิ่งที่มันจะอยู่ในการดำรงชีวิตปกติของเราด้วยมันคงไม่ใช่แค่ว่าคิดว่าการสร้างสรรค์คือเรื่องยากนะคะเพราะทุกเรื่องที่เป็นทั้งเรื่องเล็กเรื่องใหญ่มันสามารถทำให้เป็นลักษณะของการสร้างสรรค์ได้นะคะเพราะทุกส่วนจะมีสิ่งที่เป็นผลเกื้อหนุนกันนะคะช่วยทางด้านสังคมในการพัฒนาหรือเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีจากนั้นก็ยังส่งผลต่อการพัฒนาประเทศชาติต่อไปได้ค่ะ